สวัสดีค่ะแม่วอลเลนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้แม่ก็จะมาแชร์วิธีการพันแก้วนะคะจริงๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะจริงๆแค่กระดาษพันแก้วนะคะแต่ว่ามันก็มีเทคนิคอยู่นะคะเราก็จะใช้เป็นกระดาษนี่นะคะทิชชู่ใช่ไหมคะสำหรับร้านที่เราไม่ต้องใช้เป็นจ่องแก้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะกระดาษที่เราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะคะพับเป็นสี่ทบแบบนี้นะคะพับครึ่งมาค่ะพับครึ่งมานะคะแบบนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่เป็นสี่ทบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มีเครื่องดื่มใช่ไหมคะแล้วก็มะนาวโซดาแก้วนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพันให้ดูนะคะโอเคค่ะเราเริ่มนะคะเราก็วิธีการนะคะเราจะเอาทิชชู่พันลงมาให้ต่ำหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะข้างในค่ะพันเขาให้สูงขึ้นไปนะคะแล้วข้างนอกก็คือพันเตี้ยลงนะคะข้างนอกจะเตี้ยกว่านะคะเสร็จแล้วเราก็พับลงมาอย่างนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะเราก็จะได้กระดาษพันแก้วที่ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพันอย่างนี้ไปได้ตลอดเลยไม่หลุดนะคะโอเคค่ะก็วิธีพันแก้วง่ายๆแบบนี้นะคะลองไปหัดพันกันดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงมีอะไรติชมแนะนำยินดีนะคะแล้วก็ Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะแล้วเน่จะมาแชร์คลิปดีๆนะคะติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ